ในช่วงเวลานี้ค่ะการเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมซึ่งมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำนะคะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องถ้าเราย้อนกลับไปค่ะช่วงเวลาที่สำคัญนะคะก็มีการเซ็น MOU ร่วมกันของ8พรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะแสดงข้อตกลงเป็นวาระร่วมกันในการทำงาน23ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็1ในนั้นค่ะมีประเด็นน่าสนใจที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของนโยบายของประเทศไทยในเรื่องการต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้นำไทยในเวทีอาเซียนค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็ความสมดุลระหว่างประเทศไทยและชาติมหาอำนาจค่ะทิศทางต่อจากนี้ในประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะร่วมพูดคุยกันแล้วก็ฟังมุมมองการวิเคราะห์จากทางดร.ปณิธานวัฒนายากรท่านเป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศให้เกียรติกับรายการอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวรุณครับคุณกัญจนาครับค่ะอาจารย์คะเบื้องต้นก่อนค่ะสำหรับกรณี MOU นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับการเมืองในบ้านเราอะค่ะอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะครับจริงๆการสัญญาหรือให้สัตยาบันทางการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นักนะครับเพียงแต่ว่าการทำให้เป็นระบบมากขึ้นเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วก็เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะเป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ที่ทำให้คนตื่นตัวและสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองที่เข้าไปร่วมพูดคุยลงนามทำสัญญาหรือว่าทำข้อตกลงบันทึกช่วยจำที่จะทำงานร่วมกันมีข้อผูกมัดเพิ่มเติมขึ้นเป็นสัญญาประชาคมอีกแบบหนึ่งหลังการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดเสถียรภาพนะครับแล้วก็ความราบรื่นในการทำงานโดยเฉพาะกับพรรคการเมืองที่ไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดที่จะเป็นพรรคเดียวในการดำเนินการทางนโยบายก็จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความราบรื่น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจนะครับที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไปสู่การบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็นักลงทุนระหว่างประเทศครับค่ะซึ่งถ้าลงรายละเอียดแล้วนะคะสำหรับ MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา23ข้อนี้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีบทบาทของไทยในเรื่องของการต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนรวมถึงการรักษาสมดุลระหว่างประเทศกับชาติมหาอำนาจด้วยนะคะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าสำหรับบทบาทของไทยณปัจจุบันนี้ในเวทีอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะครับเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการผลักดันประเด็นปัญหาที่ยากนะครับเนื่องด้วยว่ากรอบอาเซียนนี่ไม่ได้มีการนำอย่างทางการนะครับเหมือนกับสหประชาชาติทุกประเทศมี1เสียง1คะแนน1โหวตนะครับไม่มีใครสามารถยกตัวเองเป็นผู้นำสหประชาชาติเพียงลำพังนะครับไม่มีใครสามารถยกตัวเองเป็นผู้นำอาเซียนตามลำพังแล้วก็คิดว่าตัวเองมีเสียงมากกว่าชาติอื่นอันนี้ไม่ใช่กติการะหว่างประเทศนะครับแต่ว่าใช่ครับผู้นำที่ไม่เป็นทางการผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำที่ได้รับการยอมรับกันในสหประชาชาติในสหภาพยุโรปในอาเซียนก็จะมีนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของยุคสมัยเป็นเรื่องของประเด็นยกตัวอย่างเช่นในช่วงก่อตั้งอาเซียนนะครับมีการทะเลาะเบาะแว้งทำสงครามกันระหว่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็มีไทยเนี่ยครับไปเจรจาไก่เกลี่ยที่บางแสนแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งอาเซียนเราก็ได้รับการยอมรับโดยปริยายว่าเป็นผู้นำในช่วงนั้นนะครับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยก็ได้เขียนจดหมายซึ่งภายหลัง20ปีก็เปิดเผยนะครับว่าผู้นำที่แท้จริงของอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการก็คือไทยนะครับหลังจากนั้นก็มีการมอบบทบาทนี้ให้กับอินโดนีเซียในฐานะผู้นำที่เป็นฝ่ายประสานงานจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการที่กรุงจาการ์ตาก็ถือว่าอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการประสานงานเนื่องจากว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดนะครับขนาดของประเทศนี่ก็ใหญ่กว่าทวีปยุโรปทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็มีการให้เกียรติกันแต่ว่าการทำงานของอาเซียนจริงๆในการผลักดันหลายเรื่องเช่นเขตการค้าเสรีก็ดีนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อต่างๆก็ดีการนำสมาชิกใหม่เข้ามาก็ดีไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามก็เป็นบทบาทของไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งติมอร์ตะวันออกหรือว่าติมอร์เลสเต้ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เราเป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าใครจะเป็นผู้นำเพราะว่าในโครงสร้างทำไม่ได้นะครับแต่ว่าใช่ครับในอนาคตการที่จะ
ผลักดันประเด็นปัญหาอย่างเช่นความขัดแย้งในเมียนมาให้สำเร็จไทยก็อาจจะต้องยกระดับในการทำงานในการประสานงานในการหว่านล้อมในการชักจูงให้มีการยุติความรุนแรงให้มีการเจรจาหยุดยิงนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการดำเนินการหากจะยกระดับเรื่องนี้ก็ได้นะครับคุณวรุณวันครับคุณกาญจนาครับแต่ว่าก็จำเป็นต้องฟังเสียงทุกฝ่ายนะครับจะไปลบหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงออกจากอาเซียนก็ไม่ใช่กติการะหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำกันในบริบทของอาเซียนแม้แต่สหประชาชาติก็ยังไม่มีแนวทางที่จะขับไล่สมาชิกสหประชาชาติออกไปยกเว้นว่าเขาจะลาออกไปนะครับแล้วลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจไม่เข้าใจกันนักในการเมืองระหว่างประเทศในหลายกลุ่มนะครับอาจจะต้องแยกแยะให้ดีนะครับว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นทางการนะครับทุกคนมีเสียงเข้ากันแต่ว่าที่ไม่เป็นทางการเราก็ผลักดันหลายเรื่องนะครับเร็วๆนี้เราผลักดันแผนการที่จะสร้างสมดุลใหม่กับจีนกับสหรัฐนะครับโดยที่เราเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วก็ให้อินโดนีเซียไปทำแผนเพื่อที่จะดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ของอาเซียน10ประเทศกับจีนกับสหรัฐให้สมดุลกันนะครับแล้ววันนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับว่าแผนนี้ที่เราเรียกว่าอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกหรือ AOIP เนี่ยกลายเป็นแผนกลางนะครับที่ทุกประเทศก็ยึดโยงกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันว่าใครเป็นฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าจะให้ทันใจจะให้ทันสมัยจะให้รวดเร็วก็ทำได้ครับก็โดยอาจจะต้องผลักดันหลายประเด็นให้เปิดเผยขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปขัดแย้งกับประเทศสมาชิกหรือไปยกตนข่มท่านไปบอกว่าเราเป็นผู้นำเขาไอ้อย่างนี้นโยบายระหว่างประเทศของไทยยังไม่เคยทำครับค่ะอาจารย์คะสำหรับบทบาทของอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในระยะเวลาไม่นานมานี้ด้วยบริบทของปัญหาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็บทบาทของชาติมหาอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเอเชียแล้วก็อาเซียนมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มองอย่างไรคะว่าบทบาทของอาเซียนที่ผ่านมามีอะไรหรือไม่ที่ต้องปรับแก้หรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะคะครับแน่นอนครับภายในประเทศก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำกันมากขึ้นในทุกประเทศอะไรที่ขัดแย้งกันต่างมีการติดอาวุธแล้วก็ทำร้ายกันก็คงจะต้องรีบยุติลงให้ได้นะครับเพื่อป้องกันการแทรกแซงไม่ให้เป็นสมรภูมิตัวแทนอย่างที่เราเห็นในยุโรปนะครับประเด็นที่2ก็คงจะต้องยกระดับความเป็นเอกภาพนะครับขณะนี้เสียงของอาเซียน11ประเทศก็แบ่งกันเป็น2ฝ่ายก้ำกึ่งกันนะครับฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างจะที่จะพยายามที่จะรักษาสถานภาพเดิมอีกฝ่ายก็ต้องการที่จะไปข้างหน้าเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกับมหาอำนาจนะครับทั้ง2กลุ่มนี้คงจะต้องพูดคุยกันเพื่อตกลงกันในเรื่องของเอกภาพนะครับในการมีสัมพันธ์กับมหาอำนาจทั้งทางฝั่งตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรและทางฝั่งจีนแล้วก็พันธมิตรของจีนให้ชัดเจนสมดุลใหม่ทางยุทธศาสตร์ที่เราเสนอไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับอาจจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจการไม่นำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในภูมิภาคของเราการไม่สร้างสงครามตัวแทนไม่ตั้งฐานทัพถาวรแล้วก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามถ้า11ประเทศตกลงกันได้ขนาดนี้นะครับสงครามจะเกิดขึ้นได้น้อยนะครับเพราะมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายก็จำเป็นต้องใช้11ประเทศนะครับเป็นฐานในการโจมตีซึ่งกันและกันซึ่งเราก็เชื่อว่าไม่น่าจะทำได้แล้วก็จริงๆทั้งสหรัฐอเมริกาและทั้งจีนก็ยังไม่สามารถที่จะพร้อมแล้วก็คงไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่สงครามจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาเซียนทำได้ก็คือสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับชัดเจนในเรื่องเอกภาพแล้วก็ผลักดันให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคของเราเริ่มต้นที่ในบ้านตัวเองของแต่ละประเทศครับค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินว่าอาเซียนเราเนี่ยนะคะมีหลักการที่บอกว่าจะไม่มีการแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศนะคะอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไรแล้วก็ยังใช้ได้กับบริบทในปัจจุบันสังคมโลกปัจจุบันนี้อยู่ไหมคะเป็นหลักการของสหประชาชาตินะครับเป็นหลักการที่มาจากสนธิสัญญาเวสฟาเลียที่จัดตั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อคริสตศักราช1648ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่าการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันเนี่ยจะต้องมองถึงเรื่องหลักมนุษยธรรมด้วยตอนหลังก็เพิ่มเข้าไปในหลักการนะครับว่าหากว่าเป็นเรื่องวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมเป็นเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็อาจจะต้องมีการกดดันมีการแทรกแซงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่โดยปกติก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในนะครับแต่ว่าการใช้หลักมนุษยธรรมการแทรกแซงนะครับเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนชาวโลกไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องหาฉันทามติเหมือนกันนะครับแต่ประเทศต้องมีการลงคะแนนนะครับเพื่อ
ใช้มตินี้เข้าไปแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมซึ่งก็คงจะต้องใช้หลักนั้นนะครับค่ะอาจารย์คะในช่วงเวลาที่การเมืองในบ้านเรานะคะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลชุดปัจจุบันไปสู่รัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยค่ะอาจารย์มองอย่างไรหรือว่าตั้งความหวังอย่างไรคะสำหรับบทบาทของผู้นำไทยในเวทีอาเซียนแล้วก็เรื่องของการรักษาความสมดุลระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆด้วยอะค่ะกับผู้นำที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้รับการตอบรับเสมอจากอาเซียนนะครับอย่างที่เราทำมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการค้าเสรีอาเซียนคอนเนคติวิตี้หรือการเชื่อมโยง BCG ที่เราใช้นะครับในการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ในอาเซียนนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คงจะได้รับการตอบรับดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันโดยไม่ไปกดดันกันโดยไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่ายกับมหาอำนาจทำให้อาเซียนซึ่งขณะนี้นะครับมีความไม่มั่นใจในเรื่องของบทบาทมหาอำนาจในภูมิภาคนะครับอาจจะไม่มั่นใจมากขึ้นนะครับตรงนั้นต้องระวังเท่านั้นเองครับแต่ว่าที่เหลือผมคิดว่าก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับการนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมาสู่ภูมิภาคนี้ซึ่งมีพลวัตดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นโดยที่ไม่ไปทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันในอดีตครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสำหรับมุมมองการวิเคราะห์นะคะค่ะขอบคุณนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะก็วิเคราะห์ไว้นะคะถึงบทบาทใหม่ของประเทศไทยในช่วงที่เรากำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทในเวทีอาเซียนรวมถึงการรักษาสมดุลนะคะระหว่างประเทศไทยอาเซียนแล้วก็ชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐด้วยค่ะก็ยังมองว่าไทยเรานะคะเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการของอาเซียนนะคะหลังจากนี้ก็มีบทบาทที่ท้าทายใหม่ๆอีกหลายบทบาทนะคะเพื่อให้ทางรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามารับมือด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ